สนับสนุนโดย Your First Stop วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่ Turn Pro นะคะก็เป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ที่จะพามือใหม่ทุกท่านเนี่ยมาย่อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภาพรวมแบบง่ายๆกับ Mr. Messenger ในช่วงถามมือเก่านั่นเองครับไม่ได้มีแค่นั้นนี่วันนี้เรายังมีตั้งหลายเรื่องมาให้ติดตามใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกในช่วงแรกที่มีเพชรฝากกันมาบทความบอกว่า Daily Routines of Genius อ๋อ Genius ด้วยเหรอ Genius คนอัจฉริยะเนี่ยเค้ามีกิจวัตรประจำวันเค้าทำอะไรกันบ้างเอออยากรู้มั้ยไปเช็คดูนะว่าเราใช่หรือเปล่าอย่างเจนออสตินเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนิยายนะครับเขาเหมือนว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างที่ working space ของเขาเนี่ยหรือที่ทำงานของเขาเนี่ยให้ห่างไกลจากสิ่งที่มีโยโย่หรือแรงจูงใจอะไรมาอย่างพี่สิโยโย่อันดับแรกคือมือถือกับทีวีหลีกหนีมันออกมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางคนเขาขั้นกว่านะคือเขาไปเขียนเลยที่ชนบทเลยนะคือมีความวุ่นวายจอแจในกรุงเทพไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันทำให้เขามีสมาธิไงใช่ได้คิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ลอกแลกแล้วก็ไม่เสียโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ใช่ครับหรือบางคนเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะเฮ้ยหลังจากทำงานมาเหนื่อยแล้วเนี่ยเลือกจะว่ามาเดินออกกำลังกายทุกๆเช้าเฮ้ยนี่พี่แต่มาถูกทางแล้วอ่ะจริงผมก็เห็นพี่แต่เดินมาทำงานทุกเช้าเลยพี่เดินทำงานทุกเช้าจริงๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นสังเกตอะไรรอบข้างเดินจากบ้านเหรอไม่จากใต้ดินก็พอแล้วใต้ดินพอแล้วพี่ประมาณกิโลนึงพอแล้วเดี๋ยวจะเหม็นไงเดี๋ยวมีเหงื่อสงสารน้องสองคนแต่แวะซื้อหมูปิ้งต่อเลยนะก็ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ได้เป็นผลพลอยได้มีอะไรอ่าบอกว่าแบ่งแยกระหว่างงานที่สำคัญกับงานที่ยุ่งบางคนคิดว่างานยุ่งคืองานที่สำคัญจับลำดับความสำคัญของงานใช่ครับเพราะว่าอย่างบางกรณีเนี่ยอย่างในเนี้ยที่เขายกตัวอย่างไว้เนี่ยนะคะคำว่างานที่สำคัญอย่างนักเขียนหรือว่ากูรูชื่อดังทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เขามีชื่อเสียงปุ๊บจะมีคนเขียนจดหมายมาถามเขาเยอะถ้าเขาเนี่ยวันๆมัวแต่บอกว่าเฮ้ยตัวเองแบบบีซี่มากเลยยุ่งมากเลยต้องนั่งตอบจดหมายเรื่อยๆเนี่ยอีเมลอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีการทำงานกับงานที่สำคัญของเขาอย่างการเขียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีนี้เขายกตัวอย่างเลยว่าเขาก็แบ่งง่ายๆครึ่งวันเช้าเขาจะไม่ยุ่งเลยกับไอ้งานที่เขาคิดว่ามันยุ่งวุ่นวายพวกนั้นน่ะเดี๋ยวเขาค่อยเก็บไว้ทำตอนบ่ายตอนเช้าเขาจะเขียนหนังสือตามที่เขาตั้งใจไว้อะไรประมาณนี้ก็คือจัดอันดับเลยว่างานสำคัญต้องมาก่อนในครึ่งเช้าพี่ว่านี่มันถูกต้องนะเพราะถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่แบบมันไม่ได้สำคัญเนี่ยมันจะเหมือนมีสิ่งอะไรกวนใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยต้องรีบทำสุดท้ายมันก็ไม่มีงานอะไรออกมาดีเลยอันนี้พี่แต่พูดถูกอันสุดท้ายนี้ผมชอบนะหาซัพพอร์ตทีมพาร์ทเนอร์อ้าวไม่ได้โยนงานใช่ป่ะไม่ได้หาคู่ใจที่คอยช่วยเหลือเรา อันนี้เป็นเหมือนภรรยาของฮักซิกมันฟรอยบอกว่าเขาจะคอยดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบีบยาสีฟันจัดอาหารมาให้ทุกอย่างเหมือนส่งเสริมให้แบบเฮ้ยสามีจะทำงานแล้วเรามีโฟกัสไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอะไรทุกอย่างทำให้สภาพแวดล้อมมันเหมาะกับการทำงานใช่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้คือที่บ้านก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าหลายคนทำงานที่บ้านแล้วมีคนคอยซัพพอร์ตแบบนี้ที่บ้านมันก็จะทำงานได้เยอะขึ้นถูกต้องสังเกตได้ที่ทำงานก็ด้วยส่วนหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทระดับโลกหลายๆแห่งเนี่ยเขาถึงพยายามสร้างบรรยากาศการทำงานให้มันเอื้ออำนวยมากที่สุดอย่างแบบบางที่มีที่ให้นอนด้วยใช่พวกก็เดินไปนอนเลยแล้วเดี๋ยวตื่นมาทำงานใหม่ถูกก็ไปทำให้ร่างกายมันพร้อมอะไรก็ว่าไปทั้งสองคนเดี๋ยวข้อหลังพี่จะเก็บโต๊ะให้นะก่อนน้องๆมาทำงานจะได้ว่าหาบทความดีๆแบบนี้ได้อีกดีไหมดีเลยนะคะแต่อย่างที่บอกไปบรรยากาศซัพพอร์ตขนาดไหนมีคนซัพพอร์ตดีอย่างไรแต่ตัวเราเองก็ต้องเลือกที่จะตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับการทำงานของเราด้วยจริงๆวันนี้ทางเพจเองก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่เขามีความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปด้วยเนี่ยใช่ครับผมจริงๆผมเป็นแฟนผมเคยไปอ่านกระทู้เนี่ยในพันทิปเป็นเหมือนจริงๆเหมือนเป็นแรกเป็นการ์ตูนแต่การ์ตูนเป็นวิทยายุทธแต่จริงๆอ่านแปลมาเฮ้ยมันเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ก็ทำออกเป็นการ์ตูนวาดลวดลายที่แบบดิบๆหน่อยๆให้เราเหมือนเข้าถึงแล้วมีแบบเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องให้เราน่าติดตามผมก็เลยติดต่อพี่คนนี้ไปอยู่ในเพจอะไรชื่อพี่แท็กแท็กสคูลแท็กสคูลโอ้น่าสนใจนะวันนี้น่าสนใจทั้งสองคนเลยนะอันนี้พี่แบงก์ก็มาจัดเต็มอันนี้แท็กสคูลก็มาคุณผู้ชมอยากรู้ด้วยกันไหมคะถ้าเกิดอยากรู้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามทั้งหมดนี้ในรายการมือใหม่เทิร์นโปรค่ะ